ลำดับที่3ความยาก4อย่างพระพุทธภาษิตกิจโชมนุสปฏิลาโภกิจช่างมัจจานะยีวิตังกิจช่างสัทธรรมสัทธรรมสวนังกิจโชบุทธานะมุปาโดแปลความว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้ง4อย่างนี้เป็นของยากอธิบายความการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยอาศัยกุศลกรรมโลกมนุษย์ท่านจัดเป็นสุคติภูมิคือภูมิที่ดีพ้นจากอบายภูมิ4อบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนสุคติภูมินั้นคือมนุษย์สวรรค์และพรหมโลกในพวกสุคติภูมิมนุษย์เป็นต่ำที่สุดอาหารมนุษย์ก็หยาบเศษที่เหลือคืออุจจาระปัสสาวะก็เหม็นพวกสวรรค์และพวกพรหมโลกเขาอยู่สบายกว่ามากอยู่ด้วยอาหารทิพย์สัมผัสทิพย์แต่การเกิดในสวรรค์หรือพรหมโลกต้องไปจากมนุษย์นี่เองมนุษย์ที่ทำบุญกุศลไว้มากไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ทำมหคตกุศลคือฌานเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปพรหมโลกทั้งสองพวกนี้เมื่อหมดกำลังของบุญกุศลแล้วก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกรวมความว่ายังตกอยู่ในห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเทียบกับจำนวนและประเภทแห่งสัตว์โลกอื่นๆแล้วจะเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์เท่าที่พอมองเห็นได้มีมากมายมากทั้งปริมาณมากทั้งประเภทและชนิดพวกนั้นถือปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมทั้งสิ้นถามว่ามนุษย์ที่ลำบากกับสัตว์ที่สบายเช่นสุนัขที่เจ้าของเลี้ยงอย่างดีอย่างไหนจะดีกว่าต้องถามก่อนว่าที่ว่าลำบากนั้นลำบากแค่ไหนแต่ความจริงควรจะเทียบพวกที่สบายกับพวกที่สบายพวกที่ลำบากกับพวกที่ลำบากด้วยกันเพราะคำว่าสบายหรือสุขนั้นเมื่ออยู่ที่ไหนก็ดีที่นั้นเช่นพระราชาที่ลำบากกับชาวนาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาชาวนาที่มีความสุขแต่ถ้าชาวนาที่มีความสุขกับพระราชาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาความสุขของพระราชาเพราะถึงแม้ว่าอาจเสมอกันในความรู้สึกแต่ปริมาณและความประณีตย่อมผิดกันความสุขของพระราชาย่อมมากในปริมาณและประณีตกว่าในคุณภาพอาจเสมอกันในความรู้สึกว่าสุขเท่านั้นสัตว์ที่ลำบากกับมนุษย์ที่ลำบากนั้นสัตว์เดรัจฉานลำบากกว่ามากในทางด้านความสบายคือสัตว์ที่สบายกับมนุษย์ที่สบายความสบายของมนุษย์ย่อมสูงกว่าประณีตกว่าและมากกว่าพวกสัตว์ที่ถูกจองจำโดยมนุษย์ต้องอดอาหารอดน้ำไม่สมปรารถนาไปเสียทุกอย่างจะเรียกร้องความเห็นใจอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่เขาจะปราณีคิดดูเถิดจะทรมานปานใดและดูเหมือนจะต้องถูกจองจำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นวัวควายและม้าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยกุศลกรรมมนุษย์จึงควรตั้งใจรักษาสถานะของตนไว้อย่าให้ตกต่ำลงไปอีกพยายามให้ก้าวสูงขึ้นไปทุกชาติจนหมดชาติสิ้นชาติหนุ่มเล็บขีหน้าชาติส่วนประการที่สองที่ว่าชีวิตหนุ่มเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นของยากนั้นมองเห็นได้ง่ายมองดูความดิ้นรนของมนุษย์สมัยปัจจุบันก็พอเห็นดูเหมือนจะเห็นได้มากกว่าคำบรรยายใดๆซะอีกเพราะมันทำหูทำตาอยู่ทุกวันสมัยนี้การทำนาค้าขายทำไร่ทำสวนเป็นครูอาจารย์ข้าราชการประจำหรือการเมืองลำบากทั้งนั้นการทำงานต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อความเป็นอยู่เพื่อเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวสมัยนี้คนสุจริตน้อยความเป็นอยู่ของมหาชนจึงลำบากมากขึ้นสมัยใดคนสุจริตมากการครองชีพก็สบายขึ้นความสุจริตและไม่สุจริตเป็นจักรกลสำคัญในความสุขสบายหรือความทุกข์ของมหาชนแต่ผู้บริหารประเทศและผู้ปกครองบ้านเมืองมักมองข้ามปัญหานี้ไปเสียมัวไปแก้ที่ปลายเหตุจึงไม่ได้ผลตามต้องการในสมัยที่ของแพงเงินตรามีราคาน้อยสิ่งยั่วยวนความอยากของคนมีมากคนส่วนมากมีความไม่พออยู่ในใจจนดับไม่ได้ใครทำท่าจะดับหรือต้องการดับความอยากอันโพร่งอยู่เสมอเพื่อความสงบสุขของชีวิตบ้างสังคมก็ตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีความทะเยอทะยานอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแม้แต่ลูกเมียก็ไม่ให้ความนิยมนับถื
เมื่อสิ่งแวดล้อมบีบรัดเข้าเช่นนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนต่อไปต้องกระหืดกระหอบต่อไปต้องวิ่งทำมาหากินบริโภคกามแล้วแสวงหาเกียรติเกียรติที่คนในสมัยนี้สมยอมพร้อมใจกันยกให้และเหมือนจะตั้งเป็นกฎของสังคมทีเดียวว่าคนมีเกียรติต้องมีตำแหน่งทางราชการดีหรือตำแหน่งสูงต้องมีรถยนต์ราคาแพงต้องหรูหราฟุ่มเฟือยปลูกบ้านเพื่ออวดคนไม่ใช่เพื่ออยู่กินข้าวภัตตาคารชั้นดีมื้อละ200บาทมีเพลงให้ฟังมีนักร้องสวยๆนุ่งน้อยใส่น้อยให้ดูอะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านั้นจะได้มาโดยวิธีใดช่างหัวมันขอให้ได้มาก็แล้วกันคนทั้งหลายมองดูที่ผลต่างหากไม่มีใครอยากจะสาวไปหาเหตุว่าเขาได้มาโดยวิธีใดทุจริตช่อโกงใครมาบ้างชาวนาชาวสวนถูกโกงแรงงานครูอาจารย์ที่สุจริตต้องทนอยู่ในสังคมด้วยความผะอืดผะอมระอิดระอาต้องเจียมตัวเพราะไม่รวยจึงไม่มีเกียรติเข้าสังคมกับพวกผู้ดีเขาไม่ได้ในวงเล็บผู้ดีใหม่ชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนขึ้นทุกวันสาเหตุมาจากการขาดแคลนธรรมในหัวใจคนขาดความยุติธรรมในสังคมช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนจึงมีมากเกินไปน่าอันตรายประการที่3ที่ว่าการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากนั้นมีความสัมพันธ์กับประการที่4อยู่คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทรงแสดงพระสัทธรรมพระสัทธรรมจึงจะมีขึ้นธรรมส่วนมากที่คนแสดงกันก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมักเป็นธรรมปลอมเจือด้วยมนทินแฝงอยู่ด้วยผลประโยชน์ของผู้บัญญัติธรรมและแสดงธรรมธรรมนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นได้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงธรรมนั้นแก่เวไนนิกรคนผู้มีอุปนิสัยมีปัญญาบารมีฟังแล้วลองปฏิบัติตามก็ได้รู้ได้เห็นสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงแน่ใจว่าพระธรรมของพระองค์เป็นของบริสุทธิ์เป็นสวาขาตธรรมวงเล็บเปิดแปลว่าตรัสบอกไว้ดีแล้วถูกต้องแล้ววงเล็บปิดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยังทรงพระชนอยู่ทรงแสดงพระสัทธรรมอยู่คนที่มีโอกาสได้ฟังก็มีน้อยบางคนอยู่ไกลเกินไปบางคนอยู่ใกล้แต่ไม่สนใจมัววุ่นวายอยู่กับการฆ่าหมูฆ่าวัวยิงนกตกปลาตามเรื่องของแกเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสาวกผู้ชำนาญเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมก็มีน้อยการได้ฟังพระสัทธรรมก็ยากมากขึ้นมาถึงสมัยปัจจุบันพูดเฉพาะในเมืองไทยอันรู้กันทั่วโลกว่าเป็นเมืองพุทธศาสนามีพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 200,000 รูปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบวชปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่บวชตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสามเณรและอุปสมบทและอยู่ในเพศภิกษุไปตลอดชีวิตก็มากแต่ผู้มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมมีน้อยเกินไปไม่สัมพันธ์คือไม่สมส่วนกับจำนวนพระที่มีอยู่มากถึงขนาดนั้นบางท่านแสดงได้แต่ไม่แสดงพระสัทธรรมล้วนๆเสียอีกมักมีอย่างอื่นปนเพื่อผลประโยชน์เป็นลาภสักการะชื่อเสียงและความนับถือบ้างเพื่อเอาใจคนเสียบ้างจึงปนอสัทธรรมเข้าไปกับพระสัทธรรมเหมือนเอาหินก้อนเล็กๆปนเข้าไปในถั่วเขียวเพื่อให้น้ำหนักมากเพื่อชั่งสัทธรรมปฏิรูปคือทำปลอมเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้นายปะปัญจสูทนีท่านจำแนกพระสัทธรรมไว้3คือปริยัติสัตธรรม1ปฏิสัทธรรม1ปฏิเวทสัทธรรม1ปริยัติสัทธรรมนั้นคือพระพุทธวจนะทั้งหมดโอวาทของพระเถระเถรีคำสอนอันเป็นธรรมของพระสาวกทั้งปวงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์เป็นต้นนั้นเรียกว่าการศึกษาปริยัติสัทธรรมปฏิปัติสัทธรรมนั้นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสั่งสอนไว้ปฏิเวทสัทธรรมคือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นผลของการปฏิบัตินั้นเมื่อจะเสื่อมท่านว่าปริยัติเสื่อมก่อนเมื่อปริยัติเสื่อมปฏิบัติก็เสื่อมลงตามเมื่อปฏิบัติเสื่อมปฏิเวทก็เสื่อมลงเหมือนกันปริยัติสัตติธรรมเหมือนรากของต้นไม้เมื่อรากเสียแล้วลำต้นกิ่งใบผลก็ไม่อาจเจริญงอกงามได้คำว่าปริยัติสัทธรรมนั้นต้องตีความลงไปที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่การเรียนอย่างกว้างขวางแต่ห่างไกลศีลสมาธิปัญญาออกไปจนกำหนดไม่ได้ว่าห่างไกลเท่าไรแล้ว
ในสมันตัปปาสาธิกากล่าวถึงปริยัติ3อย่างไว้คือ1ปริยัติที่เปรียบเหมือนงูพิษในวงเล็บอละคัตถูปมะปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้เอาไว้โต้เถียงกันเอาไว้ยกตนข่มผู้อื่นว่าเก่งกว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนธรรมเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคไม่ได้ดื่มนมโคปริยัติอย่างนี้ย่อมให้โทษแก่ผู้เรียนเหมือนจับงูพิษทางหางงูมันเอี้ยวตัวมากัดผู้จับที่มือหรือที่แขนให้ถึงตายหรือปางตาย2ปริยัติเพื่อสลัดตนถอนตนออกจากวัฏฏะในวงเล็บนิสรณปริยัติคือการศึกษาเพื่อรู้ตามเป็นจริงเพื่อนำความรู้นั้นไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพื่อกำจัดกิเลส3ปริยัติที่เปรียบด้วยขุนคลังในวงเล็บพันธาคาริกปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนของพระอรหันต์ไม่ต้องทำกิจในการจำกัดกิเลสอีกแล้วแต่เรียนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนขุนคลังรักษาของไว้เพื่อความสะดวกสบายของผู้อื่นผู้ศึกษาปริยัติต้องระวังไม่ให้การเล่าเรียนของตนเป็นงูพิษขึ้นมาประการที่4ที่ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนั้นอธิบายว่าพุทธภูมิมีบารมีเป็นสิ่งสูงต้องใช้เวลานานต้องบำเพ็ญกันมากด้วยใจที่เด็ดเดียวไม่ท้อถอยมุ่งโพธิญาณอย่างเดียวต้องบำเพ็ญบารมีเป็นแสนๆกับด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะเห็นว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากเพียงไรเพียงแค่อรหัตภูมิก็บรรลุได้โดยยากเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพุทธภูมิความยาก4อย่างดังพรรณนามานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภนาคชื่อเอรกะปัตวงเล็บเปิดใบตะไคร่น้ำวงเล็บปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนาคเอรกะปัตในศาสนาแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคาจับใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งเมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วก็ไม่ปล่อยไปแต่ใครน้ำขาดเธอไม่ได้แสดงอบัติในกรณีนี้เป็นอบัติปาจิตติตามความในภูตคามมวรรคที่2ข้อที่1ว่าภิกษุพระของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องอบัติปาจิตติต้องอบัติปาจิตติเพราะคิดว่าเป็นเพียงอบัติเล็กน้อยแม้จะทำสมณธรรมอยู่ในป่าถึง 20,000 ปีก็ไม่อาจป้องกันได้สมัยศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้านั้นคนอายุเป็นหมื่นๆปีเมื่อถึงมรณะสมัยเขามีความรู้สึกเหมือนมีใบตะไคร่น้ำมาพันคออยู่จะหาเพื่อนร่วมพรหมจรรย์แสดงอาบัติก็ไม่ได้เพราะพ่ออยู่ผู้เดียวในป่าเขาทำกาละด้วยจิตที่วิปติสารคือเดือดร้อนเพราะระลึกถึงกรรมชั่วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดเป็นพระยานามีกายประมาณเท่าเรือโกลนชื่อว่านาคเอรกปัตเมื่อเกิดแล้วพระยานาคมองดูอัตภาพของตนแล้วมีความร้อนใจว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมานานถึง 20,000 ปีเมื่อตายลงมาบังเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีกบเป็นภักษาเป็นกำเนิดแห่งไอเหตุกสัตว์พญานาคเสียใจมากสุดจะพรรณนาได้ต่อมาเขาได้ธิดาคนหนึ่งได้ธิดาอยู่บนพังพานลอยตัวอยู่ในแม่น้ำคงคาให้ธิดาฟ้อนรำขับร้องเพลงปริศนาด้วยหวังว่าหากใครสามารถตอบปัญหานี้ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วผู้ตอบจะต้องได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเพราะปัญหาของเขาเป็นปัญหายากเหนือวิสัยของคนธรรมดาเขาประกาศว่าใครแก้ปัญหาได้จะมอบธิดาและนาคพิภพให้ทุกวันอุโบสถในวงเล็บทุกๆ15วันเขาวางธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลประชาชนชาวชมพูทวีปต้องการนาคมานวิกาและนาคพิภพจึงพากันมาขับเพลงแก้
แต่ไม่มีใครแก้ถูกเป็นที่พอใจของพระยานาคและธิดาถึงกระนั้นนางก็ยืนฟ้องและขับเพลงกฤษณาอยู่บนพังพานของบิดาทุกๆกึ่งเดือนโดยทำนองนี้พุทธันดรหนึ่งล่วงไปแล้วพุทธันดรมาจากคำว่าพุทธะบวกอันตระแปลว่าการที่ว่างจากพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาขยายความว่าเมื่อศาสนาของพระเจ้าองค์หนึ่งสิ้นสุดลงก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้เวลานั้นเป็นช่วงว่างอยู่นานช่วงนี้แหละท่านเรียกพุทธันดรจนกระทั่งพระโคดมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้ตามพุทธประเพณีทรงเห็นมานพชื่ออุตระเข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ทรงใคร่ครวญดูทรงทราบด้วยพระญาณว่าวันนี้เอรกะปัตตะนาคราชตั้งธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาอุตระมานพจักได้เรียนเพลงขับแก้จากเราแล้วบรรลุโสดาปัตติผลไปแก้ปัญหาของนาคราชนาคราชรู้ความที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วจักมาหาเราพระศาสดาเสด็จไปดักอุตรมานพประทับนั่งณโคนต้นซึกใหญ่ใกล้เมืองพาราณสีชาวชมพูทวีปเตรียมเพลงขับแก้มาประชุมกันมากพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุตรมานพกำลังเดินไปจึงตรัสเรียกเขามาหาตรัสถามว่าทราบเพลงขับตอบดีแล้วหรือเมื่อมานพทูลต่อประสาทแล้วพระองค์ให้ลองขับให้ทรงสดับทรงทราบว่านั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจึงตรัสบอกคำตอบที่ถูกต้องให้อุตระมานพเปลี่ยนเพลงขับจากพระศาสดาอยู่นั่นเองได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาขอโอกาสมหาชนเข้าไปแก้ปัญหาเมื่อนาคมานวิกาถามว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลอุตรมานพกล่าวตอบว่าผู้เป็นใหญ่ในทวาร6ชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาผู้กำหนัดชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรผู้ไม่กำหนัดชื่อว่าปราศจากธุลีผู้ยังกำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนพาลนาคมารวิกาถามว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปบัณฑิตบรรเทาได้อย่างไรอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งจากโยคะเราถามแล้วโปรดตอบคำถามของเราอุตรมานพตอบว่าคนพาลอันห่วงน้ำวงเล็บเปิดคือการเป็นต้นวงเล็บปิดย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาห่วงน้ำในวงเล็บโอคะนั้นด้วยความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องผูกมัดหนุ่งและโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าปลอดโปร่งจากโยคะเมื่อนาคราชฟังเพลงตอบจากอุตรมานพจบลงดีใจเป็นนักหนาด้วยแน่ใจว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอุทานออกมาว่าตลอดพุทธันดรหนึ่งเราไม่เคยได้ฟังธรรมบทเห็นปานี้เลยท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วเอาหางฟาดน้ำด้วยความดีใจสุดห้ามเขาเข้าไปหาอุตรมานพและถามว่าบัดนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ใดเมื่อทราบว่าประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบชวนอุตรมานพนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามหาชนชาวชมพูทวีปได้ติดตามไปด้วยเป็นอันมากนาคราชเข้าไปสู่พระชพนรังสีของพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระศาสดาตรัสถามอะไรคันมหาวพิธจึงแถลงความในใจตนว่าข้าแต่พระโลกนาถข้าพระพุทธเจ้าเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์นี้และในศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญสมณธรรมมา 20,000 ปีแต่สมณธรรมนั้นมิอาจช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากอบายได้ข้าพระองค์ได้กระทำเหตุสักว่าทำใบตะไคร้น้ำให้ขาดเท่านั้นต้องมาถือปฏิสนธิในกำเนิดแห่งอเหตุกษัตริย์ไปด้วยการเลื้อยคลานไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์มาตลอดพุทธันดรหนึ่งพระโลกนาถทรงสดับแล้วตรัสว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิต
ในวงเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการได้ฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้ง4อย่างนี้เป็นของยากในการจบเทศนาคนเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลแต่นาคราชไม่ได้บรรลุเพราะภาวะแห่งเดรัจฉานกลางกั้นไว้แต่ถึงกระนั้นก็ได้พ้นจากความลำบาก5อย่างคือการปฏิสนธิการลอกคราบการก้าวลงสู่ความหลับอย่างสัตว์เลื้อยคลานเสพเมถุนกับนางนาคและการจุติเขาได้อัตภาพเป็นหนุ่มน้อยคือไปได้ด้วยเพศแห่งมนุษย์เขาพ้นแล้วจากความลำบาก5อย่างที่พวกนาคด้วยการลำบากอยู่เพราะอานิสงส์ที่ได้มาพบ